Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2024ซีรีส์ทำไมเราต้องอ่านพระคัมภีร์วันที่2ความเชื่อมาจากการได้ยินการดำเนินชีวิตคริสเตียนและการเดินตามแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราต้องอาศัยความเชื่อและความเชื่อมาจากแหล่งเดียวเท่านั้นคือจากพระวจนะของพระเจ้าโรมบทที่10ข้อ7ได้บันทึกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์บางคนอาจกล่าวว่าถ้าเราเห็นการอัศจรรย์เราก็จะมีความเชื่อหากการเห็นการอัศจรรย์นั้นเพียงพอเช่นนั้นแล้วชาวอิสราเอลก็น่าจะมีความเชื่อมากกว่าใครและพวกเขาคงจะเชื่อทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับการเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาหนังสืออพยพบันทึกเรื่องการอัศจรรย์มากมายเช่นน้ำกลายเป็นเลือดไม้กลายเป็นงูทะเลก็แหวกออกมีการอัศจรรย์มากมายที่บันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่แต่ฮีบรูบทที่3ข้อ19กล่าวว่าเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการที่พวกเขาไม่สามารถเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาได้นั้นก็เพราะพวกเขาขาดความเชื่อความเชื่อไม่ได้มาจากการเห็นการอัศจรรย์หรือได้ยินคำพยานจากผู้อื่นความเชื่อมาจากการได้ยินและเชื่อพระวจนะของพระเจ้าชาวอิสราเอลไม่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเห็นมากกว่าดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้เข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาการดำเนินชีวิตคริสเตียนและการเดินตามแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราต้องอาศัยความเชื่อความเชื่อของเราเอาชนะการทดลองและทุกความสงสัยของเราได้หากเราต้องการจะมีความเชื่อให้เราหันเข้าหาพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นพิมพ์เขียวสำหรับชีวิตของเราความเชื่อคือการเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสมากกว่าสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเชื่อในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นตามที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ในพระวจนะของพระองค์และนี่คือชัยชนะของเราเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่บนโลกใบนี้โดยปราศจากพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระวจนะคือเชือกช่วยชีวิตที่พระเจ้าโยนลงมาเมื่อเรายังจมน้ำอยู่พระคำของพระองค์เป็นคู่มือแห่งชีวิตของเราโคโลสีบทที่3ข้อ16จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านพระคัมภีร์บอกเราว่าเราควรให้พระวจนะของพระคริสต์สถิตอยู่ในเราอย่างเต็มล้นแต่น่าเศร้าที่คริสเตียนหลายคนยอมให้พระวจนะสถิตอยู่ในชีวิตของพวกเขาเพียงบางส่วนพวกเขาอ่านพระวจนะเพียงเล็กน้อยแต่รู้หรือไม่ว่าทุกวันที่เราออกไปใช้ชีวิตโดยไม่อ่านพระคัมภีร์คือวันที่เราพยายามใช้ชีวิตด้วยกำลังของเราเองและเชื่อเถอะว่าการดำเนินชีวิตที่ปราศจากพระคำนั้นยากกว่ายิ่งเราอ่านพระคัมภีร์มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดำเนินชีวิตได้ดีมากขึ้นเท่านั้น1ยอห์นบทที่5ข้อ4ได้เตือนเราว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า
ก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ก็คือเหตุใดการอ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองจึงเป็นวิธีปฏิบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตคริสเตียนหากเรามีประสบการณ์ในการอัศจรรย์แต่ไม่มีหลักยึดในพระวจนะชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงทำการอัศจรรย์อยู่เสมอในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกพระพรและประสบการณ์ที่เราได้รับในพระองค์แต่เนื้อสิ่งใดเราขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงเราเสมอแม้ในยามที่มืดมิดแม้ในเวลาที่ทุกสิ่งดูเงียบงันเราขอพึ่งพาพระวจนะเหนือการอัศจรรย์ที่ตามองเห็นขอทรงช่วยเราให้ได้มีประสบการณ์ในถ้อยคำแห่งชีวิตของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน